ขอโทษทีเคขอจีบโยเกิร์ตใหม่ลั่นอดีตภรรยาคือคนที่อยากเห็นหน้าในทุกเช้าบันเทิงวันที่11พฤษภาคม2567 18:49 นหวังจะได้ใช้ชีวิตด้วยกันทีเคปิยวัฒน์อยากขอจีบโยเกิร์ตใหม่ลั่นขอโทษอดีตภรรยาคือคนที่อยากเห็นหน้าในทุกวันเช้ากลายเป็นข่าวที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์สนั่นโลกโซเชียลกับเรื่องราวของพิธีกรหนุ่มทีเคปิยวัฒน์ที่ก่อนหน้านี้ถูกนางแบบสาวชาวเวียดนามโจลี่เหงียนออกมาแฉว่าเป็นสตอกเกอร์ก่อนทีเคจะออกมาให้สัมภาษณ์ว่าขอเลิกยุ่งกับโจลี่เหงียน 100%ซึ่งที่ผ่านมาเคยคบกับโจลี่เหงียนหลังจากหย่ากับโยเกิร์ตและฝ่ายหญิงก็เคยแนะนำตัวเองว่าเป็นแฟนกับเพื่อนๆเขาสตอกเกอร์อย่างที่ถูกอีกฝ่ายแฉล่าสุดทางทีมข่าวอมรินทร์ทีวีได้มีโอกาสถามทีเคปิยวัฒน์ถึงโอกาสกลับมารีเทิร์นเปิดใจว่าเรายังคุยกันตลอดยังดูแลหมาด้วยกันตนถามเสมอว่าจีบใหม่ได้ไหมซึ่งโยเกิร์ตก็ตอบว่ายังไม่ใช่ตอนนี้ถามว่าตนมีหวังไหมมันก็หวังจะได้ใช้ชีวิตด้วยกันโยคือคนที่ตนอยากเห็นหน้าในทุกเช้าตนยังหวังดีและรักเขาเหมือนเดิมที่ผ่านมาตนรู้ว่าตนพลาดตนขอโทษและยอมรับความผิดตลอดเวลาตนยอมรับทุกๆอย่างขอบคุณอมรินทร์ทีวีลุ้นให้โชคส่องทะเบียนรถนายกรัฐมนตรีลุยสังขละบุรีชมความสวยงามสะพานมอนหวยวันที่11พฤษภาคม2567 17:32 นปิดส่องทะเบียนรถเศรษฐาลุยสังขละบุรีกราบหลวงพ่ออุตตมะสวมเสื้อชาวมอญประแป้งนาคารูปหัวใจจูงมือเด็กชาวมอญเยี่ยมชมความสวยงามสะพานมอญเมื่อเวลา 15:30 นวันที่11พฤษภาคม2567นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางต่อไปยังวัดวังวิเวการามหลวงพ่ออุตตมะเพื่อสักการะหลวงพ่ออุตตมะจากนั้นได้ถวายเครื่องจตุปัจจัยพร้อมสนทนาธรรมกับพระมหาสุชาติสิริปัญโยเจ้าอาวาสวัดวังวิเวการามและเจ้าคณะอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้สอบถามถึงการช่วยชาวชุมชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวมอญนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวกับผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยว่าอยากให้มีการดำเนินกิจกรรมหรือส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเพราะต้องการให้นักท่องเที่ยวมาอยู่และพักผ่อนยาวนานมากกว่า2 วันรวมทั้งให้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของโรงแรมที่พักในพื้นที่เพื่อรองรับด้วยโดยเฉพาะช่วงเทศกาลวันหยุดสำคัญต่างๆที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากหลั่งไหลเข้ามาโดยในระหว่างเดินเข้ามาภายในอุโบสถของวัดมีเด็กชาวมอญที่มาต้อนรับได้สอนภาษามอญโดยขอให้นายกรัฐมนตรีกล่าวคำว่าสวัสดีเป็นภาษามอญว่ามะเงยละอาวทำให้นายกรัฐมนตรีถึงกับยิ้มเขินก่อนจะกล่าวตามด้วยเสียงเบาๆว่ามะเงยละอาวจากนั้นเวลา 16:25 นายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังสะพานอุตตมานุสรณ์สะพานมอญตำบลหนองลูอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นจุดสุดท้ายของวันนี้เพื่อหารือถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยนายกรัฐมนตรีได้สวมเสื้อชาวมอญพร้อมประแป้งทานาคาที่แก้มเป็นรูปหัวใจและอักษรภาษาอังกฤษคำว่าโอเคก่อนที่จะทักทายชาวบ้านและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและคณะได้ชมการแสดงระบำกะเหรี่ยงกับละครเมียนมาก่อนที่จะเดินชมทัศนียภาพและความสวยงามที่บริเวณสะพานมอญโดยนายกรัฐมนตรีได้จูงมือเด็กหญิงชาวมอญ
ชมความสวยงามยามเย็นที่สะพานไม้แห่งแรกและจุดไฮไลท์ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวที่อำเภอสังขละบุรีผู้สื่อข่าวรายงานว่าโดยการลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจที่อำเภอสังขละบุรีนายกรัฐมนตรีใช้รถอัลพาดสีดำทะเบียนกไก่จจ8888กาญจนบุรีเป็นพาหนะในการปฏิบัติภารกิจทั้งนี้หลังเสร็จสิ้นภารกิจที่อำเภอสังขละบุรีนายกรัฐมนตรีและคณะขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อกลับมาพักค้างคืนที่เมืองกาญจนบุรีเป็นคืนที่2ของทัวร์นกขมิ้นหรือทัวร์4จังหวัดบุรีจูนภรรยาหนุ่มกลาพร้อมชนถามสาวคู่กรณีฟ้องแม่เหรอหลังถูกหมายเรียกแรกในชีวิตบันเทิงวันที่11พฤษภาคม2567 13:10 น.จูนภรรยาหนุ่มกลาพร้อมชนถามสาวคู่กรณีฟ้องแม่เหรอหลังถูกหมายเรียกแรกในชีวิตเดี๋ยวถึงวันนัดจะไปรอที่ศาลจะได้เจอกันสักทีดูแล้วไม่จบง่ายๆเมื่อจูนเพ็ญชุลีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของนักร้องดังหนุ่มกลาแชร์โพสต์ทนายพัฒน์ทนายความของตัวเองที่โพสต์ข้อความว่าแม่จูนถูกฟ้องกลับคดีอาญาข้อหาเบิกความเท็จนำสืบเท็จหวยจากนั้นจูนเพ็ญชุลีเขียนแคปชั่นว่าฟ้องแม่เหรอคะได้เลยค่ะเดี๋ยวถึงวันนัดจะไปรอที่ศาลนะคะจะได้เจอกันสักทีจากนั้นจูนเพ็ญชุลีโพสต์หมายศาลซึ่งเป็นหมายเรียกแรกในชีวิตที่ถูกส่งมาให้ที่บ้านโดยเป็นหมายที่ถูกคู่กรณีฟ้องกลับในคดีอาญาข้อหาเบิกความเท็จนำสืบเท็จโดยจูนโพสต์อีกว่าหมายเรียกแรกในชีวิตในความเป็นภริยาที่ถูกต้องตามกฎหมายวันจันทร์ที่วันที่17มิถุนายน2567เวลา13:30 น.จะได้เจอกันสักทีผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้จูนเพ็ญชุลีฟ้องผู้หญิงคู่กรณีที่ถูกกล่าวหาเป็นมือที่3เป็นเงิน10ล้านบาทซึ่งนัดไกล่เกลี่ยมาแล้วหลายครั้งแต่คู่กรณีไม่เคยเดินทางมาและในวันที่17มกราคม67ศาลพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดจริงให้ชดใช้เงิน4ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยต่อมาคู่กรณียื่นอุทธรณ์และขอให้ศาลวินิจฉัยใหม่ทำให้จูนยื่นอุทธรณ์โต้แย้งให้ศาลตัดสินจาก4ล้านให้เป็น10ล้านตามที่เคยยื่นไป